สนับสนุนช่องติดกันทาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเนียวเนียวสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว Voltrek กันนะฮะก็คือตัว Voltrek เนี่ยจะเป็นสินค้ารายใหม่นะของทางโคโตบุกิยะนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นOriginal Series ของทางโคโตเองหรือเปล่านะหรือมันจะมีการ์ตูนหรืออะไรเสริมเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเท่าที่ต่อนะไม่ยากนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็พัฒนาเป็นอาวุธอื่นๆได้เยอะมากอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะตัวหางเนี่ยอ่ะก็เป็นอาวุธได้นะตัวปืนนะฮะตรงนี้นี่ขยับได้อย่างนี้มีทั้ง2กระบอกนะฮะอยู่ด้านข้างนะตัวนี้เป็นเบลดนะฮะเป็นมีดนะฮะตรงข้างหน้านี้ก็เป็นมีดนะครับตรงนี้เป็นที่คีบนะฮะตรงนี้ก็เป็นปืนพลาสมานะฮะอันเล็กๆตรงนี้อยู่ด้านหน้าก็คือถ้าเทียบกับตัว Rebet Impulse เนี่ยตัวนี้มีลูกเล่นด้านอาวุธที่เยอะกว่านะฮะของ Rebet Impulse มันจะมีแค่ปืนคู่ที่ด้านหน้าแล้วก็ตัว Rebet นะฮะที่เป็นมีดพลาสไซที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ไอ้ข้างหลังนี่มันน่าจะเรียกว่า Granite Launcher นะโทนนะฮะจะมาในโทนเขียวดำนะฮะคาดแดงนะฮะซึ่งถ้าเอาจริงๆก็มองดูแบบเผินๆนะอาจจะเหมือน Batmobile ของตัว Batman นะคล้ายอารมณ์ตอนแรกแล้วก็ตอนต่อนะฮะมันเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงๆสรีระมันก็น่าจะเรียกว่าเป็นมังกรได้ด้วยอีกเหมือนกันนะคือมันเท่มากอะโอเคอันนี้คือในฟอร์มของทางที่เป็นรถนะแล้วเดี๋ยวมาดูจุดขยับของฟอร์มรถกันก่อนเลยแล้วกันนะก็ตัวฟอร์มรถนะมันก็แน่นอนมีล้อทั้งหมด5ล้อนะฮะข้างหลัง4นะฮะข้างหน้า1สามารถเลื่อนได้นะฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะจุดที่หลุดแน่ๆและหลุดบ่อยๆนะมันจะอยู่ตรงด้านหน้านะฮะสองชิ้นนี้หลุดแต่สกิดก็หลุดแล้วซึ่งมันไม่ค่อยอยู่นะขอแกะเลยแล้วกันนะเพื่อที่จะเล่นได้สะดวกนี่ล้อสามารถหมุนได้อย่างนี้นี่เท่ๆอย่างนี้เลยด้านปีกตรงนี้นะฮะขยับได้นะฮะเป็นปีกกระจกข้างอ่ะตัวแฮนด์นะฮะก็สามารถขยับได้นะฮะตัวล้อหน้านะครับขยับได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ครับเป็นบอลจอยอย่างนี้นะฮะตัวอาวุธนะฮะขยับได้นะครับเป็นบอลจอยนะฮะแล้วก็สามารถหักครึ่งได้นะฮะเมื่อแปลงร่างฟอร์มสัตว์นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนตัวแขนของทีเล็กนั่นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะตัวเบลดนี่ขยับได้นะฮะจริงๆแล้วตรงนี้มันคือเท้าหลังนะฮะตัวอาวุธก็จะมีเทลเบลดเทลเบลดก็คือหางดาบนี่แหละนี่จุดขยับของเขานี่ขยับได้อย่างนี้มองไปนี่ก็คล้ายๆเลโก้นะก็คือมันจะเป็นจอยหกเหลี่ยมนะฮะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเอามาต่อไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นหางได้นะฮะแต่เผอิญว่ามันไม่ได้มีชิ้นส่วนมาให้ครบนะมันมีแค่ชุดเดียวนะถ้ามันมี2ชุดนี่เราก็คงจะต่อหางได้ยาวมากกว่านี้นะฮะนี่จุดขยับหางและตรงนี้นะฮะก็ขยับได้นะเพราะเป็นบอลจอยนะฮะยกซ้ายยกขวานะฮะอย่างนี้ได้ขึ้นลงนะฮะอาวุธปืนนะฮะGranite Launcherนะฮะขึ้นลงนะฮะหมุนได้รอบก็ยกซ้ายยกขวานะฮะ
นี่ก็คือมองจากด้านบนมองจากด้านบนครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มองจากด้านล่างนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยโอเคนี่ก็คือฟอร์มของยานพาหนะนะฮะจุดขยับก็จะแตกต่างนะฮะจากฟอร์มสัตว์นะฮะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนร่างนะฮะเป็นฟอร์มสัตว์ดีกว่าก็ง่ายๆนะฮะเหมือนเดิมกับ2ทางเลเบทนะก็คือเราจะถอดชิ้นส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังออกนะฮะนี่ก็จะเหลือโครงตรงนี้นะฮะตรงนี้เราพลิกกลับทั้งหมดเลยพลิกกลับของตรงนี้แล้วก็ดันกลับเข้าไปนะฮะตัวหางแล้วก็พลิกกลับนะฮะก็เก็บหางซะต้องพลิกอย่างนี้สินี่ก็จะได้เป็นหางของตัวร่างสัตว์นะเผลอผมก็ชอบอาจจะเผลอเรียกเป็นทีเล็กนะฮะโอเคไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้ก็ง่ายๆนะฮะก็แค่หักครึ่งนะฮะแล้วก็ติดมันกลับไปที่เดิมที่เดิมมันก็คือตรงนี้นี่หักครึ่งอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันนะฮะหักครึ่งติดไปที่เดิมคล้ายละเริ่มคล้ายละต่อไปที่ขานะฮะขาอันนี้ยากหน่อยดึงให้มันขนานกันตรงนี้ตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะไม่ได้ขนานกันนะดึงขึ้นและขนานมาหมุนกลับไปนะฮะอันนี้โยกขึ้นให้มาสุดอย่างนี้นะฮะหมุนกลับไปนะฮะฟอร์มขานะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ติดกลับคืนไปที่เดิมนะครับผมเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับฟอร์มตัวไดโนเสาร์นะฮะคร่าวๆนะฮะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งจุดขยับนะฮะก็จะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมนะฮะก็คือตรงนี้ที่เป็นดาบนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นด้านหลังนี้นะฮะ3แฉกตรงนี้นะเท่มากอ่ะทำให้ผมความรู้สึกก็เหมือนมังกรก็ตรง3แฉกตรงนี้นั่นแหละแล้วก็ตรงตัวเรียกอะไรตรงตัวใต้ท้องรถตรงนี้ที่มีแฉกๆด้วยเนี่ยมันดูให้ความรู้สึกว่าเออมันเหมือนมังกรมากกว่าที่จะเป็นไดโนเสาร์นะแต่ว่าถ้ามันมาแนวนี้ก็คงเป็นไดโนเสาร์แหละหน้าเนื้อก็หักงอได้อะไรได้หมดนะฮะลำตัวนะฮะก็เหมือนกับสองทางเลเบทนะฮะซึ่งโยกอย่างนี้ได้นะทำให้มันมีความเป็นแบบเหมือนมีชีวิตอะถ้ามองจากด้านบนนี่ก็คือการโยกลำตัวนี่ประมาณนี้แล้วก็โยกหางนะฮะให้เขาเรียกว่าอะไรลู่ตามทิศทางประมาณอย่างนี้นี่เท่ๆก็สำหรับข้อเสียนะก็คือมีแค่จุดเดียวนั่นแหละก็คือตรงด้านหน้านะฮะที่มันหลุดไปที่ผมทำให้ดูตอนต้นคลิปนะก็มีเพื่อนๆถามนะครับว่าตัวกันพลาเอามาเล่นคู่กันได้ไหมก็คือพาร์ทอาวุธนะฮะสามารถถอดออกมาเล่นคู่กันได้นะแต่ถ้าจะเอามานั่งเนี่ยมันต้องดูที่ลักษณะตัวของกันพานะฮะก็เพราะกันพามันจะไปติดตรงกระโปรงนะฮะก็ทั้งกระโปรงหน้ากระโปรงหลังอะไรเงี้ยมันทำให้เล่นด้วยกันยากนิดนึงแต่พาดอาวุธเนี่ยเอามาเล่นด้วยกันได้นะฮะจอยบางจอยก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะว่าทางบันไดกับโคโตเนี่ยใช้จอยนะเป็นลักษณะเดียวกัน3มิล5มิลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะต่างกว่ากันหน่อยเพราะว่ามันเป็นจอยหกเหลี่ยมนะฮะแต่ว่าก็พลิกแพลงเอามาเล่นได้เพราะมันจะมีพาร์ทจอยที่เหลือนะครับเอามาสามารถปรับปรุงเล่นได้นะฮะก็ถ้าเล่นกับพวกทางเฟรมอาร์มก็เล่นได้เลยนะฮะสวยด้วยนะฮะผมเอามาถอดอาวุธดาบหางแล้วก็ตรงเนี้ยเอาไปเป็นโล่นะฮะก็สวยงามนะครับผมก็มีข้อตินิดเดียวก็คือเรื่องสติกเกอร์ถ้ามีสติกเกอร์นะฮะก็จะสวยงามกว่านี้แต่ว่าทางโคโตเองก็ถอดนะฮะชิ้นส่วนเอาไปทำเป็นคาดสีแดงให้เรานะฮะแต่มันก็แค่บางส่วนนะฮะแต่ถ้ามันมีสติกเกอร์หรือว่าดีคอน้ำหรืออะไรอื่นๆสติกเกอร์ใสก็ยังดีนะฮะเอามาแปะเพิ่มเติมเนี่ยมันจะสวยงามกว่านี้แน่นอนนะฮะแล้วก็ด้วยความชอบนะถ้าเพื่อนๆตัดสินใจไม่ถูกระหว่างเลเบลกับวอลเทรกนะผมแนะนำซื้อวอลเทรกไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะเ
พราะ Vortex มันมีพาร์ทอาวุธให้เล่นเยอะกว่าแต่ว่าเอามาเทียบความใหญ่แล้วเนี่ยทางเลเบตกับดูใหญ่กว่านะฮะแต่ว่าพอเป็นร่างสัตว์เนี่ยทาง Vortex ดูใหญ่กว่าเพราะมันยืน2ขาไงฮะของเลเบตนี่มันยืน4ขานะฮะก็คร่าวๆนะก็ประมาณนี้สำหรับผมนี่ชอบเลยแหละชอบมากลายนี้ชอบมากๆนะฮะชอบมากกว่าพาร์ทอาวุธ MSG ที่ทางโคโตขายแย่อีกต่างหากถึงมากถึงแม้ว่าอันนี้จะแพงกว่ามากกว่ากันก็ตามนะโอเคครับสำหรับ Vortex นะฮะได้รับการสนับสนุนรีวิวนะฮะจากทางร้านกันพาวิเลจนะครับเหมือนเดิมฮะมีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดเข้าไปสั่งซื้อกันนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะฮะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีคำถามอะไรนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับผมให้กำลังใจกันหน่อยก็ยังดีนะฮะหรืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ